ลมมาฝนตกฝนตกพอตัวอัปเปอร์มันโดนน้ำนะครับต้องย้ายใช่ต้องย้ายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะคะ .com นะครับพบกับผมแอดมินเชลในวันที่ฝนชุ่มฉ่ำสุดๆไปเลยนะครับผมและตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะครับผมกลับช่วงรีวิวอัลต้าโอลิมปัส 4.0ว่าแต่รองเท้าอยู่ไหนให้อยู่นี่ครับผมยังไม่ได้ถอดเลยนะครับเพิ่งวิ่งเสร็จนะครับแล้วก็ฝนมันตกพอดีก็เลยนั่งรอฝนมันหยุดนะครับเพื่อจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากการใช้งานนะครับว่าเจ้าโอลิมปัส 4.0 คู่นี้เป็นยังไงตามมาดูกันเลยครับและที่อยู่ในมือของผมนี่ก็คืออัลต้าโอลิมปัส 4.0 นะครับย้ำกันอีกทีนะครับนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดของทางอัลต้าเขาเลยนะครับตัวโอลิมปัส 4.0 คู่นี้นะครับผมเป็นพี่ใหญ่สายเทลของทั้งอัลต้าเขาเลยนะครับผมใหญ่ยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือนี่ดูครับความหนาของตัวพื้นรองเท้าเขานะครับผมตัวนี้หนาถึง33มิลลิเมตรเลยนะครับส่วนสเปคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูครับและนี่นะครับก็คือสเปคของเจ้าอัลต้าโอลิมปัส 4.0 นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ให้เห็นดูรอบๆก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงความรู้สึกที่ผมใช้นะครับนี่ให้ดูโดยรอบก่อนคร่าวๆนะครับมีด้านหลังนะครับมีติดเกเตอร์ให้ด้วยนะประมาณนี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กด Subscribe กันด้วยนะครับกับช่อง YouTube ของ Runner Card นะครับเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่างแน่นอน wow. นี่มาเริ่มกันที่ส่วนแรกนะครับก็คืออัปเปอร์ครับผมนี่ตรงนี้นะครับอัปเปอร์ของเขานะครับเป็นผ้าตะข่ายนะครับผมระบายอากาศอ่ะคือระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเวลาเปียกน้ําแล้วนะครับอย่างเงี้ยมันฝนตกด้วยแล้วก็ลุยน้ําตกมาแล้วเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนะครับทําให้เวลาเราใส่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเท้ามันหนักขึ้นนะครับจากตอนที่มันแห้งนะก็ตัวนี้ก็จะมีอาจจะมีปัญหานะครับสําหรับใครที่ไม่ค่อยชอบรองเท้าที่มีน้ําหนักนะครับผมก็เจ้าตัวอัปเปอร์ตัวนี้ก็คืออมน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเสริม TPU นะครับตรงนี้ตรงหน้าเท้านะครับแล้วก็จะมีตรงช่วงบริเวณกลางเท้าไปจนถึงบริเวณหลังเท้าตรงนี้นะครับก็จะมีเสริม TPU เพื่อเพิ่มความกระชับนะครับผมถัดมานะครับตัวอัปเปอร์ตรงนี้นะครับหลายคนจะเห็นว่ามันมีรูนะครับตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะครับตรงนี้มันก็จะระบายน้ําออกมาตามช่องมุ้งเนี่ยครับเวลาสมมติถ้าเราไปเดินตามแอ่งน้ําหรือลุยน้ํามานะครับก็จะผ่านมันก็จะระบายออกตามรูพวกนี้หมดเลยนะครับถัดมานะครับที่ตัวเชือกรองเท้านะครับเชือกรองเท้าตัวนี้เป็นแบบแบนนะครับนี่ก็จะทำให้ตัวปมที่เราผูกตรงนี้ครับมันค่อนข้างแน่นนะครับไม่หลุดนะครับผูกแค่ปมเดียวก็โอเคแล้วอยู่นะครับผมถัดมานะครับที่ตัวนี่ครับเลนส์รองเท้านะครับบางขึ้นนะครับบางขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะเขาเสริมบุข้างในให้ด้วยเห็นไหมนี่ไม่เห็นแน่ๆเลยนี่มันจะมีเสริมอะไรไม่รู้นิ่มๆอยู่ตรงนี้ครับก็ช่วยทำให้ตรงเขาเรียกอะไรนะหลังเท้าเราไม่รู้สึกว่าระคายเคืองนะครับหรือว่าเจ็บจนเกินไปนะครับก็กําลังสบายนะครับสําหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่อมน้ําด้วยนะครับสําหรับริ้นรองเท้าถัดมานะครับเหลืองๆตรงนี้นะครับเป็นเอาไว้ใส่รองเท้านั่นเองนะครับใหญ่นะครับนิ้วสอดได้นะครับสบายถัดลงมาด้านล่างนะครับเป็นตัวนี่ที่ใส่เกเตอร์นะครับเพราะว่าอัลต้าเขาจะมีเกเตอร์เฉพาะของเขาด้วยนะครับก็แปะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใช้งานได้สะดวกสบายนี่ก็คืออัปเปอร์นะครับนี่เป็นภาพรวมของเขาแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มีรูระบายน้ำอีกด้วยนะครับถัดมานะครับนี่ให้ตัวมิดโซกันบ้างนะครับความหนาถึง33มิลลิเมตรเลยนะครับตัวนี้ซัพพอร์ตดีอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะเกิดคำถามนะครับว่ามันหนาขนาดเนี้ยอยากรู้ว่าความนุ่มฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับผมบอกตรงนี้ไว้เลยว่ามันไม่ได้นุ่มมากนะครับ
เรียกว่าไปในทิศทางที่เขาเรียกว่าเฟิร์มแล้วก็แน่นดีกว่านะครับผมเพราะว่าเจ้าอัลต้าเนี่ยผมลองแล้วมีเอาไปวิ่งที่สวนลุมด้วยนะไม่ใช่สวนลุมสิสวนรถไฟนะครับเอาไปวิ่งที่สวนรถไฟแล้วก็มีเนี่ยมาวิ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีทางขึ้นนะครับประมาณโล2โลนะครับที่เป็นถนนก็รู้สึกว่ามันไม่ได้สะท้านเท้าแต่มันก็ไม่ได้นุ่มนะครับมันค่อนข้างที่จะเฟิร์มๆแน่นๆหน่อยนะครับผมก็อาจจะถ้าใครชอบสายเฟิร์มๆแน่นๆก็อาจจะตัวนี้อาจจะตอบโจทย์นะครับส่วนตัวผมว่าผมอยากได้ให้มันนุ่มกว่านี้นิดนึงนะครับมันจะได้สบายเท้าขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นมิโซนะครับของทางUltra Olympus 4.0 ครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับจริงๆถ้าส่วนที่นุ่มอ่ะมันจะเป็นนุ่มช่วงไอ้เนี่ยช่วงตรงเนี้ยตรงท้ายๆเค้าอ่ะครับอันนี้จะมีความนุ่มค่อนข้างเยอะมากกว่าช่วงหน้าเท้าเค้านะครับส่วนตัวนะเวลาลงเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะรู้สึกแบบนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือมิโซของเค้านะครับถัดมานะครับที่ตัวอัลโซนี่ไม่พูดไม่ได้นะครับอัลโซตัวนี้นี่ใช้เป็นวีบัมด้วยดูใกล้ๆนี่วีบัมนะครับแล้วดูดอกที่มันวางไว้สิดูผมมันจะถี่อะไรขนาดนี้นะครับเพราะว่าปกติตรงเนี้ยครับตรงนี้เขาจะไม่มีนะไอ้ตรงเนี้ยเขาจะไม่วางดอกยางมาสูแล้วไม่วางดอกยางมานะก็จะเป็นแบบเป็นโชว์มิโซเขาเฉยๆนะครับแล้วก็ตรงช่วงนี้นะครับจะไม่ได้แน่นขนาดนี้นะครับเจ้าอัลต้าโอลิมปัส 4.0 เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้อัลโซที่เขาเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่า1คือมันเกาะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เวลาเราจิกหรือตะกุยเท้าขึ้นไปเนี่ยครับเวลาทางอัพฮิลหรือดาวอัพฮิลก่อนละกันนะครับเวลาทางที่เป็นอัพฮิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตะกุยได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันอยู่ตรงเขาเรียกนะเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ลงก่อนมันจะอยู่ตรงช่วงตรงเนี้ยเวลาเราแตะแล้วตะกุยอ่ะมันค่อนข้างที่จะอยู่แล้วมันก็ทำให้ตัวเราขึ้นไปได้ง่ายขึ้นนะครับตรงช่วงตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนลงเนี่ยก็คือเกาะแน่นดีครับเพราะว่าลายดอกที่เขาวางมาก็ค่อนข้างที่จะโอ้โหทั้งรองเท้าครับและที่สำคัญตรงนี้นี่ที่ช่วยเราให้เวลาเราดาวฮิลอ่ะดีขึ้นก็คือไอ้ตรงจังหวะที่มันยื่นออกมาตรงนี้ถ้าดูตรงนี้มันอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวตานี่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับตรงช่วงเนี้ยครับมันจะช่วยยั้งนะครับไม่ให้เราสไลด์ลงไปเร็วจนเกินไปนะครับแล้วก็ช่วยเกาะได้ดีนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้คือเอาโซของเขานะประมาณนี้นะครับเอานะครับและก็มาถึงสิ่งที่ผมชอบและก็ไม่ชอบสำหรับเจ้าอัลต้าโอลิมปัส 4.0 ครับผมมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือมันหน้าเท้ากว้างครับนี่แน่นอนครับใครใช้อัลต้าก็ต้องชอบกันอยู่แล้วสำหรับการนี่ที่มันทำหน้าเท้ากว้างโทบ็อกค่อนข้างใหญ่นะครับก็ใส่สบายวิ่งไกลๆนี่โอ้ชิลเลยนะครับถัดมานะครับอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าผมชอบก็คือนี่ครับตัวเอาโซหรือพื้นเขาเองพื้นของเขานี่เองนะครับที่วางตัวดอกยางได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เกาะดีตะกุยดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจนะครับก็แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่รู้สึกว่าชอบจริงๆก็คือตัวตรงนี้ครับช่วงที่ล็อกข้อเท้านะครับตรงนี้ล็อกข้อเท้าได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็กระชับนะครับไม่รู้สึกว่ามันจะหลุดนะครับก็คือผูกธรรมดาผูกเชือกรองเท้าธรรมดาได้เลยนะครับก็แน่นเกาะรองเท้าเกาะเท้าเราได้อยู่เลยนะครับอันนี้ก็คือประมาณ3ข้อนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมชอบกับเจ้าตัวนี้นะครับและสิ่งที่ผมไม่ชอบล่ะมีไหมมีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบ1ก็คือเวลามันเปียกน้ำแล้วมันหนักครับตัวนี้นี่พออัปเปอร์มันเปียกน้ำแล้วค่อนข้างหนักนะถ้าเทียบกับตอนที่ผมวิ่งตอนที่มันยังแห้งอยู่เนี่ยคือมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนจริงๆนะครับ2ก็คือนี่ครับช่วงนี้ตรงไหนที่มันบอกว่ามันทำให้สั้นลงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำให้บาลานซ์มันอาจจะเสียส่วนบ้างในบางมุมนะครับเวลาเราลงฝั่งนี้เยอะๆนะครับมันอาจจะพลิกไปได้นะครับเพราะว่าผมก็พลิกประมาณ 2-3 รอบนะครับเพราะว่าบางทีเทลเรามันลงเท้าไม่ได้แบบตรงตลอดเวลามันจะมีพลิกไปพลิกมาบ้างนะครับอันนี้มันแบบสั้นไปก็ทำให้ผมรู้สึกว่าบาลานซ์มันเสียนิดนึงนะครับก็นี่ครับข้อเสียก็มีประมาณ2ข้อที่ผมรู้สึกว่าชัดเจนที่สุดที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบสำหรับเจ้าอัลต้าโอลิมปัส 4.0 ครับแล้วเจ้าอัลต้าโอลิมปัส 4.0 คู่นี้นะครับเหมาะกับใครผมว่าอย่างแรกนะครับเหมาะสำหรับคนที่หน้าเท้ากว้างครับนี่ใครมีปัญหาหน้าเท้ากว้างนะครับก็นี่เลยจ้ะหน้าเท้ากว้างแต่อยากมาเทลนะครับแล้วต้องเขาเรียกว่าแบบใส่รองเท้าคู่อื่นมีปัญหานี่ตัวนี้เลยครับกว้างจริงใส่สบายนะครับผม
ต่อมานะครับก็คือเรื่องของคนที่ชอบสาย Zero Drop นะครับเพราะว่าเจ้า Alta Olympus 4.0 คู่นี้นะครับเป็น Zero Drop นะครับถัดมาอีกอันนึงนะครับก็คือสำหรับใครนะครับที่ต้องการรองเท้าเทลสัก1คู่นะครับที่วิ่งไกลๆได้ซัพพอร์ตดีๆวิ่งกันยาวๆแบบเหยียบหินเหยียบกิ่งไม้แล้วไม่รู้สึกนะครับก็นี่ตัวนี้เลยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาเหยียบหินเหยียบอะไรนี่แทบไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ตรงโทไอ้เขาเรียกโทแคปตรงนี้ครับมันป้องกันเท้าเราได้ค่อนข้างดีนะครับก็เหมาะสำหรับสายไกลๆนะครับวิ่ง50-100เนี่ยตอบโจทย์สุดท้ายแล้วกันนะครับนี่ใครนะครับที่ต้องการรองเท้าเทลนะครับที่มีความทนทานนะครับก็นี่เลยนี่ครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับการันตีว่ามันทนทานอย่างแน่นอนใครกำลังมองหาแบบรองเท้าเทลสักคู่นึงอ่ะที่แบบจะใช้มันทุกสนามอ่ะก็เนี่ยแหละครับหาพื้นแบบนี้นี่ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนในเรื่องของการเลือกไซส์นะครับเลือกยังไงนะส่วนตัวผมเนี่ยสำหรับเจ้า Alta Olympus 4.0 เนี่ยผมเลือกตรงไซส์นะครับคือ8 US นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือผมวัดเท้าตามขนาดเท้าจริงนะครับแล้วก็บวกไปอีก 1.5 เซนนะครับสำหรับผู้ชายนะครับถ้าผู้หญิงผมก็แนะนำว่าบวกสัก0.5 ถึง 1 เซนนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับก็ลองวัดจากไซส์รองเท้าเก่าๆที่เราใส่อยู่นะครับแล้วก็เผื่ออีกสักนิดนึงนะครับเผื่อเท้าบวมนะครับแล้วก็เผื่อสเปซด้านหน้านิดนึงนะครับและถ้าใครสนใจนี่นะครับคู่นี้ Alta Olympus 4.0 นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ rongetao.com นะครับหรือ Facebook IG LINE @ก็ได้นะครับโทรมาก็ได้นะครับเพราะว่าเว็บไซต์rongetao.com ของเรานะครับไม่ใช่เป็นแค่ร้านขายอุปกรณ์วิ่งหรือรองเท้าวิ่งนะครับผมแต่เราคือเพื่อนของคุณครับนี่สำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ นี่นะครับลองให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นหินที่มีตะไคร่น้ำนะครับนี่ตรงนี้เราอยู่กันที่น้ำตกเลยนะครับว่ามันจะลื่นไหมนะครับนี่ลองดูอันนี้นะครับลื่นเบิร์ดเลยนะครับอย่างลื่นนะครับก็นี่ครับเห็นไหมลื่นเลยแบบนี้เลยนะครับไปเลยนะก็เอาเป็นว่าต่อให้เป็นพื้นวีบัมนะครับก็ไม่รอดนะครับสำหรับพื้นที่เป็นตะไคร่น้ำนะครับแต่ถ้าหินแบบนี้อย่างนี้ได้นะครับแบบนี้ได้อยู่นะครับอันนี้เกาะได้อยู่นะครับนี่ได้อยู่นะประมาณนี้